้ชกกันในพิกัด119ปอนด์นะครับก็เล็กลงมาหน่อยครับครับก็ไม่หน่อยนะจาก154เลยเยอะเลยแหละใหญ่เลยพี่แปะเยอะเยอะอ่ะมาสาวประวัติกันสักหน่อยแล้วกันครับครับเอ็กซ์ตาสอศิริลักษณ์เนี่ยมาจากหนองแสงอุดรธานีครับชกมวย70ครั้งชนะ50แพ้18เสมอ2พร้อมล่าสุดนี้ชนะคะแนนหานศึกเล็กสิทธิ์จากกุ้งมาที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นมวยเข่าดุดันเลยครับสำหรับเอ็กซ์ตาส่วนทางด้านราชศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมย์ครับมาจากกระสังบุรีรัมย์ครับชกมวย75ครั้งชนะ60แพ้15ปีนี้อายุ22ฟอร์มล่าสุดนี่ก็โชว์ไว้สวยหรูทีเดียวครับชนะคะแนนเพชรเก่งไกลราชานนท์มาที่เวทีมวย7สีครับเป็นมวยเข่าไฟเตอร์เช่นเดียวกันครับตีกันกระจายแน่นอนครับคุณเฉียบเกียรติเพชรนะครับขึ้นถอดมงคลให้กับเจ้าราชศักดิ์ครับก็เป็นมวยในสายเกียรติเพชรนะพี่แป๊ะนะใช่สำหรับราชศักดิ์เนี่ยแล้วก็เอสตาเอาละครับมาชมกันครับส่วนด้านเอสตาสอศิริลักษณ์นี่ก็มาน้อยอุดรนะดูแลอยู่ครับแน่นอนวันนั้นเห็นไปเตะฟุตบอลด้วยนี่ใช่ศูนย์หน้านี่สมรักคำสิงแล้วพี่บาสหมดแรงตั้งแต่2นาทีแรกครับผมก็มีข่าวแจ้งมาจากบอสบ็อกซิ่งนะครับก็ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวศึกอีสุสุครับครั้งที่29นะครับที่ในวันอังคารที่5สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับห้องแกรนฮอล์1นะครับเวลา 10:30 นถึง 13:30 นคู่มวยนี่ออกมาแล้วนะกุมารดำครับอ่ะแจ้งไปเลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะรอฟังอยู่มวยรอบอีซูซูครั้งที่25นี่จัดออกมาแล้วครับแบ่งเป็น2สายครับครับเหมือนเดิมสาย A เนี่ยเดชฤทธิ์ภพธีรธรรมครับรุ่งราวี PK แสนชัยมวยไทยยิมช้างเผือกมวยไทยอะคาเดมี่และก้องนครบาลสองกิจรุ่งโรจน์ครับส่วนสาย B เนี่ยประกอบไปด้วยวันเฉลิมอุดดอนเมืองครับโคบาลสุรนารียิมครับสิงห์สุริยามอรัตนบัณฑิตและอามีนพุ่มพันม่วงครับอาบังข่าวบินก็มาครับครับแล้วก็มีสำรองไว้2คนนะครับทีเด็ดสิทธิ์จากกุ้งกับอวตารเกียรติพลทิพย์ครับนี่ก็ติดตามกันได้นะเขาแถลงข่าววันอังคารที่5สิงหาคมครับครับก็อีก2สัปดาห์ที่โรงแรมรามาการ์เด้นครับก็หลังจากที่ล่าสุดนี้ได้แชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วชนะจนใช่ไหมไหมชนะจน PK แสนชัยมวยไทยยิมก็ต่อยอดไปต่อต่อยในไทยไฟต่อนะครับก็เป็นโอกาสที่นักมวยเนี่ยก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จครับนะฮะเป็นเวทีที่สร้างชื่อเลยถ้ามีโอกาสไปชกไทยไฟนี่ก็มีชื่อเสียงแต่หลายคนอยากเป็นแบบบัวขาวบัญชาเมฆโอ้ตอนนี้เนี่ยขวัญใจเด็กๆขวัญใจสาวๆแล้วก็ขวัญใจคนทั่วประเทศแหละครับสำหรับบัวขาวชกอีซูซูนี่ก็มีโอกาสแน่นอนค่าตัวทีค่าตัวเป็นแสนแหละครับถูกต้องครับชกเวทีมาตรฐานจะได้สัก 3-4 หมื่นนะชกไทยไฟนี่ค่าตัวเป็นแสนครับมันมีแรงจูงใจแบบนี้นี่ทำให้มวยรายการนี้สนุกแน่ครับใช่แล้วรายละเอียดก็เดี๋ยวติดตามกันได้กรรมการประภัยประเทศครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีแต่ยังเรื่อยๆนะครับเอ็กซ์ตร้ากับราชศักดิ์เมื่อเช้าเราจะสักเนี่ยมาขาดไปปอนจุด6ครับยืนแถวๆนี้แหละเอาละครับดูภาพช้าๆครับโอ้โหจังหวะหมัดของเอสตาเราจะสักก็มีคืนเหมือนกันนะไม่มียอมแน่ยกที่2ครับเริ่มนี่ราชศักดิ์วันนี้มาเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกครับครับแต่อาวุธแม่ไม้มวยไทยต้องดูครับคือดูเป็นเวทีนี่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันหรอกพี่แป๊ะนะใช่ของอย่างนี้อยู่ที่ใจใจใจทั้งนั้นอุดรกับบุรีรัมย์ครับครับเจอกันหน่อยครับอีสานดาร์บี้แมตช์อีกแล้วครับนักมวยภาคอีสานนี่เยอะนะเยอะใต้ก็เยอะแต่เหนือนี่ก็หาลำบากหน่อยใช่
าแล้วโอ้เด้งตีครับเม็ดนี้แต่เมื่อเช้าเนี่ยทางด้านเอ็กซ์ต้านี่ลดน้ำหนักพอสมควรเลยครับครับคีบคอได้เป็นมวยเข่าทั้งคู่อยู่ที่จังหวะไล่แขนแล้วครับแบบนี้ใครไล่แขนดีจับได้ดีก็ตีได้เจ็บใครจับแขนไม่ดีไล่ไม่ดีอาจจะโดนศอกมันเหมือนดาบสองคมพี่แป๊ะครับแหมรัดตายปีกแล้วครับตอนนี้ราชศักดิ์ต้องเรียนเลยว่าการเป็นมวยเข่าเนี่ยต้องแข็งแรงนะครับเข้าไปปั้มวงในนี่ใช้พละกำลังเยอะนะครับฟิตซ้อมมาน้อยนี่หมดเอาดื้อๆถ้าไม่เชื่อลองไปปั้มกับภรรยาดูครับโอ้โหลองล็อกแขนไล่แขนดูตรงนั้นยังไงก็เสร็จภรรยาอยู่แล้วครับไอ้ที่บอกให้ไปปั้มให้ปั้มแบบมวยนะครับชื้อยื้อแล้วก็ฉุดกันดูนะครับถ้าท่านไม่แข็งแรงจริงให้ก็หมดแรงได้เอาแล้วครับเด้งตีเข่าซ้ายดูเกมนี่ยังหาจังหวะทำกันอยู่ครับส่วนใหญ่ยังเรื่อยๆครับเอ็กซ์ตร้าเดินสูงกว่ายาวกว่าจะทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าเราจะสักครับโอ้โหแล้วดูแกล็อกเอ็กซ์ตร้าล็อกคืนบ้างหาจังหวะอยู่ยังตีไม่ได้ครับนี่เด้งเข่าขวามาเม็ดนึงโอ้โหแก้ได้ครับราชศักดิ์แก้ได้ครับไม่กลัวมวยสูงแล้วแบบนี้ของคอเอ็กซ์ตาจะขวางครับไม่ยังดันไม่ได้ยังดันไม่ไปราชศักดิ์นี่เน้นเดินติดเดินติดเดินชนแล้วล่ะครับเอ็กซ์ตาต่อยหมัดโอ้ยจังหวะบวกในเสียวอ่ะวงในอีกรอบนึงมีเข่าซ้ายเข้ามาตั้งกำแพงเอาไว้ครับเอ็กซ์ต้านี่ก็ถือว่ามีอาวุธที่ถนัดก็คืออาวุธเข่านั่นแหละครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับกลับมาดูภาพช้าๆในยกที่2กันครับจังหวะของเอ็กซ์ต้าครับเดินเข้าหายิงหมัดก่อนครับแม่มีหมัดสวนเหมือนกันครับราชศักดิ์นี่ครับแกขวาตรงก็โดนซ้ายสวนเลยผ่านไป2ยกแล้วครับนี่เป็นบรรยากาศแฟนมวยในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับรูปเกมนี่ก็ถือว่ายังไม่ห่างครับยังคู่ขี้สูสีผ่านไป2ยกเองเวลายังเหลืออีก3ใช่ปะครับยกละ3นาทีรูปร่างช่วงชกนี่เอ็กซ์ต้าได้เปรียบโดนขวาของราชศักดิ์เข้าไปแล้วแล้วดูครับแม่จะเตะถอนลากถอนโคนเลยครับเอ็กซ์ต้าขวางแล้วทิ่มเข้าไปดูความแข็งแกร่งครับโอ้โหแล้วดูราชศักดิ์แกล็อกล็อกแล้วเอาอยู่ครับดิ้นไม่หลุดเลยครับเอ็กซ์ต้าอยู่ที่การแก้เกมถ้าแก้ได้ก็สนุกครับแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องคิดหนักแหละล็อกคอจังหวะตีเข่าขวาตอนนี้เอ็กซ์ต้าเริ่มจะเดินบ้างแล้วครับตีเข่าซ้ายรูปเกมเนี่ยเอ็กซ์ต้าเหมือนยังไม่เร่งครับครับราชศักดิ์ได้ถอยมารับบ้างแล้วนะให้คู่ต่อสู้เนี่ยเดินเข้าหาขวางไว้ทีมซ้ายตั้งกำแพงซ้ายมาอีกโอ้ยเม็ดนี้เด้งเต็มๆครับเข่ากับเข่าเจอกันหน่อยราชศักดิ์นี่แก้ด้วยการรัดเอวครับรัดใต้ปีกไว้ก่อนเดินต่อครับหมัดโอ้โหยิงหมัดขวาตรงนำเข้าไปถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะมีอาวุธนำเข้าไปเนี่ยคู่ต่อสู้จะเผาวงครับแต่ตอนนี้ตัวในกันสักหน่อยโอ้โหแล้วดูจังหวะเมื่อสักครู่ครับเด็ดอุดดอกนี้อีกดอกหนึ่งแม่ราชศักดิ์ก็ยังเข้าคืนเอ็กซ์ต้าเน้นเบียดเน้นชนแล้วครับ
ทีมขวาแล้วค่ะก็ถือว่าอาวุธเข่านี่ก็ถนัดด้วยกันนะครับแต่ทางด้านเอ็กซ์ต้านี่เข่ามีจังหวะฝีมือหน่อยครับแต่เข่าของราชศักดิ์นี่เขาบอกว่าไฟเตอร์แต่วันนี้มาเป็นฝีมือครับรอดักอย่างเดียวอาจจะเป็นเพราะว่ารูปร่างเสียเปรียบเอ็กซ์ต้าก็ได้ครับใช่ครับรูปแบบรูปเกมเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนได้ครับบนเวทีนักมวยฟิตซ้อมนี่ก็ต้องซ้อมด้วยอาวุธอยู่แล้วใช่นะครับแต่ว่าเน้นหลักๆนี่คืออาวุธที่ถนัดเอาละขยับต่อครับเอ็กซ์ต้าประกบในตีนี่แกก็ตีได้เรื่อยๆครับเอ็กซ์ต้านี่ครับขวางไว้ล็อกไว้ยัดไส้ราชศักดิ์โอ้โหโดนล็อกแล้วดูล็อกแล้วดิ้นไม่หลุดครับหมดยกที่3มาดูภาพช้าๆครับนี่แหละครับจังหวะหักศอกเข้าไปแต่ยังกันไม่ได้ครับราชศักดิ์อู้แล้วดูจังหวะนี้ครับเอ็กซ์ต้าแทงเลยครับอย่างนี้ไม่ตีครับแทงเลยครับนี่แหละครับส่วนราชศักดิ์นี่โอ้โหต้องแก้เกมกันหน่อยแล้วครับ3ยกนี่สถานการณ์นี่ตกเป็นรองอยู่ครับตอนนี้ก็ต้องแก้ลูกล็อกลูกขวางของเอ็กซ์ต้าให้ได้ครับราชศักดิ์เล็กกว่าตอนนี้ต้องสู้ด้วยใจครับครับเวลามีอยู่ที่ว่าจะทำได้หรือไม่แค่นั้นแต่เอ็กซ์ต้านี่จะไปรับอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่ายกนี้นี่ราชศักดิ์ต้องเร่งแล้วครับต้องดูครับขึ้นมาก็เข่าสู้กันแล้วครับตอนนี้สงครามเพลงเข่าเริ่มแล้วครับเข่าไหนจะดีกว่าการเข่าอุดรหรือเข่าบุรีรัมย์อุ้ยโดนเข้าไปครับตีเอาละสองตีดอกหนึ่งโอ้โหเด้งกลับมาดอกเดียวนี่หายกันไปโอ้โหลูกจะแจ้งแล้วครับเอาเอ็กซ์ต้าขวางครับไม่ถอยด้วยครับก็เรียกว่าเดินปะทะสู้เลยเอาราชศักดิ์มีฮึดเอ็กซ์ต้าทีมก็ไป2 3 4โอ้โหซอยเป็นชุดเลยครับนี่ครับมวยสูงยาวเนี่ยเวลาทำแล้วมันเห็นนะครับนี่นะครับจังหวะเอ็กซ์ต้าแม่เลยดูราชศักดิ์โอ้ยโดนศอกเข้าไปครับจังหวะนี้โอ้โหดูอยู่ตรงนี้นี่สนุกครับวงในครับพี่แพ้ครับทีมขวามาอีกทีนึงหักไปไม่ไปเด้งซะเลยโอ้ราชศักดิ์ตอนนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยครับครับพองเงยขึ้นไปเนี่ยเหมือนอยู่กำแพงเมืองจีนอยู่ตรงหน้าไปไหนไม่ได้ตันอยู่ตรงนั้นนะต้องแก้อะไรสักอย่างนะครับโอ้โหทีมงานของเอสตาบอกให้ใช้ศอกหน่อยเราจะสักจะปัดลูกนี้ล็อกเอาไว้โอ้โหยังโต้ได้ครับโอ้โหศอกแม่โดนไปเมื่อสักครู่นี่มีเป๋ครับครับโอ้โหเอ็กซ์ต้าแทงแต่ละเม็ดนี่เจ็บๆทั้งนั้นหมัดขวาตรงเสียบโอ้โหต้องยุติเลยครับกรรมการประภัยประเภทครับโดนเข่าซ้ายเข้าไปเมื่อดอกหนึ่งเมื่อสักครู่ครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ดูครับคือโดนบดเข้าไปนี่พละกำลังก็ถดถอยลงไปแล้วครับดอกนี้นี่โดนเต็มๆครับยังไม่ฟื้นเลยครับโอ้โหนี่แหละครับเดี๋ยวดูครับป้าเข้าไปโอ้ยชายโครงพอดีครับพี่แพ้ค่อยๆสุดเลยครับเกมจบครับครับยกที่4ครับเอ็กซ์ต้าสศิริลักษณ์ชนะน็อกไปเล็กกว่าแล้วครับเสียเปรียบรูปร่างอ่ะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามวยรอบเวเบอร์ตราตุ๊กแกปีที่4ครับนนทชัยสิทธิ์อิติสุขโตเจอกับโกงจักรปอเปาอินครับ